ทำไมต้องแกะสลักฟักทองในวันฮาโลวีนสวัสดีค่ะวิวจาก Channel Point of View ค่ะช่วงปลายเดือนตุลาแบบนี้แน่นอนนะคะบรรยากาศของเทศกาลนึงเนี่ยเข้มข้นมากมองไปทางไหนห้างร้านต่างๆก็มีแต่คนแต่งตัวเป็นแม่มดแต่งชุดดำยาวอะไรแบบนี้หรือว่าประดับตกแต่งด้วยผีต่างๆและแน่นอนค่ะรวมไปถึงอย่างนึงด้วยนั่นก็คือฟักทองแกะสลักนั่นเองผีแม่มดอะไรต่างๆก็พอเข้าใจได้ว่าเกี่ยวกับวันฮาโลวีนนะเพราะเป็นวันปล่อยผีแต่ฟักทองเนี่ยเกี่ยวอะไรด้วยมันก็เป็นแบบเป็นผักเป็นผลไม้อยู่ของมันดีๆทำไมต้องไปแกะสลักมันด้วยทำไมต้องแกะสลักฟักทองทำไมไม่แกะสลักแอปเปิ้ลอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่วิวอยากรู้มานานมากๆแล้วค่ะดังนั้นนะคะวันนี้วิวไปหาคำตอบมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะนำมาแบ่งปันให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งถ้าใครฟังวิวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังลึกไม่พออะไรต่างๆอยากหาอ่านเองเพิ่มนะคะอ้างอิงของวิวอยู่ด้านล่างเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเนื่องจากเรื่องพวกนี้ที่วิวกำลังจะเล่าเนี่ยมันเป็นตำนานมันเป็นนิทานนะเนาะมันเป็นความเชื่อที่ส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นดังนั้นแต่ละแหล่งเนี่ยอาจจะมีข้อความบางส่วนที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าใครฟังแล้วแบบเฮ้ยฉันเคยฟังเวอร์ชันอื่นมาที่มันแตกต่างตรงนั้นตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ค่ะสำหรับตอนนี้ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปฟังคำตอบของวิวกันเนี่ยนะคะอย่าลืมกดติดตามวิวครบช่องทางค่ะเพราะว่าแต่ละช่องทางก็เนื้อหาไม่เหมือนกันนะเอาล่ะตอนนี้พร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะก่อนที่จะไปตอบคำถามได้นะคะว่าทำไมเราต้องแกะสลักฟักทองในวันฮาโลวีนบอกเลยค่ะว่ามันมีเรื่องที่เราจะต้องรู้จักเนี่ยทั้งหมด2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นความเชื่อของชาวเคลติกค่ะซึ่งชาวเคลติกเนี่ยก็คือชาวยุโรปตะวันตกนะคะที่อาศัยอยู่บริเวณที่เป็นบริเตนเวลส์ไอร์แลนด์สกอตแลนด์คอร์นวอลล์ประมาณนั้นค่ะทีนี้ถามว่าชาวเคลติกมีความเชื่ออะไรนะคะชาวเคลติกสมัยโบราณเนี่ยค่ะเขาทำอาชีพอะไรนึกสภาพมนุษย์ยุคนั้นแน่นอนนะคะอาชีพหลักของมนุษย์ก็คือการเกษตรนั่นเองแล้วถามว่าคนที่ทำการเกษตรอะไรคือสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือฤดูกาลนั่นเองค่ะโดยเฉพาะฤดูกาลเก็บเกี่ยวนะคะช่วงเวลาเดือนตุลาคมแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาจะเฉลิมฉลองเรื่องเทศกาลเก็บเกี่ยวอะไรต่างๆกันเราจะเห็นว่าประเทศต่างๆในโลกชอบมีเทศกาลอะไรอยู่ช่วงนี้ที่เกี่ยวกับเก็บเกี่ยวเนาะแน่นอนค่ะชาวเคลติกก็เป็นหนึ่งในนั้นและที่สำคัญลองนึกถึงบรรยากาศที่ยุโรปนะคะใครที่เคยไปยุโรปจะรู้ค่ะว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยช่วงฤดูร้อนเนี่ยนะคะกลางวันจะยาวนานมากแบบ2 ทุ่ม 3 ทุ่มไอ้พระอาทิตย์ก็ยังอยู่บนฟ้าเลยในขณะที่ช่วงฤดูใบไม้ผลิกับฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยก็จะเห็นว่าพระอาทิตย์ก็ตกดินตามปกติคุ้นๆเหมือนกับประเทศไทยนี่แหละในขณะที่ฤดูหนาวเนี่ยนะคะไปเที่ยวแทบไม่คุ้มเลยค่ะเพราะว่าอะไร4โมงเย็นนู่นพระอาทิตย์ตกปุกแล้วอ้าวมืดแล้วซะอย่างนั้นนะคะวันนึงเนี่ยมีเวลากลางวันสั้นนิดเดียวเองค่ะดังนั้นไม่แปลกเลยนะคะที่พวกชาวยุโรปหรือพวกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศหนาวเนี่ยจะชอบโยงฤดูหนาวกับความตายความแห้งแล้งความทรมานทรกรรมอะไรต่างๆค่ะเช่นเดียวกันชาวเคลติกเนี่ยก็มีจินตนาการนะคะว่าในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านจากช่วงฤดูใบไม้ร่วงเข้าไปสู่ฤดูหนาวก็เหมือนกับว่าฉันจะไม่ได้เจอท้องฟ้าสดใสยาวนานไปอีกนานแล้วโอ้นี่มันจะต้องเกี่ยวกับความตายแน่ๆเลยดังนั้นนะคะเขาก็เลยจัดเทศกาลหนึ่งขึ้นค่ะเพื่อเฉลิมฉลองปลายฤดูเก็บเกี่ยวและเขาก็เชื่อว่าในเทศกาลนี้ก็คือเทศกาลของคนตายนั่นเองเพราะเป็นเทศกาลเหมือนแบบว่าปล่อยผีประมาณนั้นคือชาวเคลติกเนี่ยเชื่อว่าเวลาคนตายไปเนี่ยนะคะตายตลอดปีเนี่ยพอตายไปวิญญาณก็โดนกักไว้รวมกันนี่แหละค่ะจนกระทั่งมาถึงช่วงปลายเดือนตุลาในเทศกาลที่เขาจะเฉลิมฉลองนี่แหละวิญญาณเหล่านั้นก็จะเดินทางข้ามจากโลกของเราเนี่ยไปที่โลกของคนตายพร้อมๆกันค่ะในขณะเดียวกันนะคะวิญญาณรุ่นพี่ที่เดินทางไปก่อนในปีก่อนๆนู้นที่เดินทางไปนานแสนนานแล้วในวันนี้ก็จะได้รับอนุญาตค่ะให้กลับมาเยี่ยมญาติได้ให้กลับมาเยี่ยมโลกของเราได้นะคะดังนั้นเมื่อประตูของ2โลกเปิดหากันก็เลยจะต้องมีการเฉลิมฉลองขึ้นซึ่งเขาเฉลิมฉลองด้วยการจัดเทศกาลบอนไฟขึ้นค่ะก็คือเป็นแบบก่อกองไฟใหญ่ๆแล้วก็เฉลิมฉลองกันรอบกองไฟนะคะถามว่าแล้วในเทศกาลบอนไฟเนี่ยเขามีความเชื่ออะไรเขาก็เชื่อกันว่าพวกวิญญาณต่างๆเนี่ยนะคะมันไม่กล้าสู้แสงสว่างค่ะดังนั้นในขณะที่ทุกคนเฉลิมฉลองกันเนี่ยในเงามืดก็จะเป็นโซนที่วิญญาณเนี่ยอยู่เดินร่อนเร่กันไปทั่วๆไปหมดเลยนะคะโอเคเราฉลองบอนไฟอยู่เราก็ปลอดภัยเนาะปลอดภัยจากวิญญาณต่างๆแต่บ้านของเรามันไม่ปลอดภัยใครจะอยากให้อยู่ดีๆก็มีวิญญาณที่ไหนก็ไม่รู้เดินเข้าบ้านตัวเองใช่ไหมคะดังนั้นค่ะชาวเคลติกก็เลยมีวิธีแก้นะคะด้วยการเอาหัวผักกาดหรือว่าผักต่างๆเนี่ยซึ่งหัวผักกาดมันเหมาะสุดเพราะมันแข็งอะนะขึ้นมาค่ะแล้วก็จัดการเจาะรูตรงกลางนะคะเจาะเข้าไปค่ะแล้วก็เอาก้อนถ่านแดงๆหรือว่าเอาเทียนเนี่ยนะคะใส่ลงไปตรงกลางค่ะแล้วก็วางเรียงไว้หน้าบ้านตัวเองเรียงด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าสมมติว่าวิญญาณร้ายเดินมาถึงเนี่ยเห็นตะเกียงอันนี้ปุ๊บก็จะแบบอุ๊ยตรงนี้มีแสงสว่างฉันไม่เข้าบ้านนี้ดีกว่าแล้วก็เดินจากไปค่ะในขณะที่ถ้าวิญญาณดีเดินผ่านมานะคะ
แสงตะเกียงที่เรียงกันบ้านต่อบ้านต่อบ้านต่อบ้านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับแสงตะเกียงที่นำทางให้วิญญาณดีเนี่ยเดินไปถูกทางนั่นเองค่ะซึ่งความเชื่อตรงนี้เนี่ยนะคะมันแบ่งเป็น2แบบด้วยกันค่ะแบบแรกก็บอกว่าก็แค่วางไว้เฉยๆไม่ได้แกะสลักเนาะแต่อีกแบบนึงเนี่ยบอกว่าเขามีการแกะสลักหัวผักกาดด้วยค่ะเป็นหน้าคนอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะได้ทำให้พวกวิญญาณร้ายเนี่ยหนีไปนะคะเรื่องที่2ที่ทุกคนจำเป็นจะต้องรู้จักนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าเราแกะสลักฟักทองทำไมก็คือเรื่องของแจ็คโอแลนเทิร์นนั่นเองคุ้นไหมแจ็คโอแลนเทิร์นหลายคนน่าจะพอรู้นะคะว่าไอ้ฟักทองแกะสลักเนี่ยมันมีชื่อเรียกว่าแจ็คโอแลนเทิร์นแต่รู้ไหมคะว่าตำนานของแจ็คโอแลนเทิร์นพูดถึงอะไรค่ะตำนานเรื่องนี้นะคะเขาพูดถึงคนคนนึงค่ะชื่อว่าแจ็คเนี่ยนะคะเป็นช่างตีเหล็กค่ะแล้วไม่ใช่ช่างตีเหล็กธรรมดานะแต่เป็นช่างตีเหล็กที่ได้รับฉายาว่าเป็นคนขี้เหนียวมากนะคะขี้เหนียวขนาดที่ว่าเขาเรียกว่าสติงกี้แจ็คเลยนะถามว่าขี้เหนียวขนาดไหนนะคะเรื่องเนี่ยเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนึงค่ะซึ่งแจ็คเนี่ยอยากกินเหล้าแต่ไม่อยากจ่ายตังค์นะคะดังนั้นแจ็คก็เลยหาคนไปดื่มด้วยค่ะซึ่งก็ไม่รู้อีท่าไหนนะแจ็คก็ไปอัญเชิญปีศาจนะคะเดวิลเนี่ยลงมาดื่มเหล้ากับตัวเองค่ะมาดื่มเป็นเพื่อนก็นั่งดื่มกันไปดื่มไปดื่มมาดื่มเสร็จแล้วนะคะปรากฏว่าแจ็คไม่อยากจ่ายตังค์ค่ะประมาณว่าไม่เอาอะงกทำไงดีมีเพื่อนกินเหล้าอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อนเป็นใครเพื่อนเป็นเดวิลค่ะดังนั้นแจ็คก็เลยหันไปบอกเดวิลประมาณว่าเฮ้ยนายเราไม่อยากจ่ายตังค์อะช่วยเราหน่อยดิเรารู้ว่านายแปลงร่างได้ใช่ไหมนายอะแปลงร่างเป็นเหรียญเงินหน่อยดิเดี๋ยวเราเอาเงินอันเนี้ยไปจ่ายที่บาร์แล้วเดี๋ยวนายก็ไปแอบคืนร่างตรงไหนก็ได้นะเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินกันทั้งคู่ไงดีไหมถามว่าเดวิลเอาด้วยไหมนะคะบอกเลยว่าเดวิลเอาด้วยค่ะดังนั้นนะคะเดวิลก็เลยแปลงร่างเป็นเหรียญเงินค่ะซึ่งถามว่าแจ็คเอาเหรียญเงินนี้ไปจ่ายค่าเหล้าหรือเปล่าบอกเลยว่าเปล่าค่ะคือแจ็คมันเร็วกว่านั้นค่ะจังหวะที่กำลังจะเอาไปจ่ายตังค์เนี่ยแจ็คมันก็เล็งเห็นแล้วว่าเอ้าจริงๆเจ้าของร้านมันก็ไม่ได้เฝ้าร้านดีขนาดนั้นชักดาบได้เลยนี่หนาไม่ต้องจ่ายหรอกดังนั้นนะคะแจ็คก็เลยชักดาบออกจากร้านไปเลยค่ะแล้วก็ออกไปนอกร้านปุ๊บทีนี้เหรียญที่เป็นเดวิลเนี่ยทำยังไงแจ็คเนี่ยนะคะเก็บใส่กระเป๋าค่ะแล้วก็เอาไม้กางเขนเงินเล็กๆเนี่ยยัดลงไปด้วยดังนั้นเดวิลนะคะก็เลยกลับร่างตัวเองไม่ได้ซะอย่างนั้นแจ็คเนี่ยขังเดวิลไว้ในกระเป๋ากางเกงตัวเองเป็นเวลาค่อนข้างนานนะคะเสร็จแล้ววันหนึ่งแจ็คก็ไปตกลงกับเดวิลค่ะประมาณว่าเฮ้ยเดวิลสนุกไหมอยู่ในกระเป๋ากางเกงเราตั้งนานแล้วเนี่ยแปลงร่างกลับก็แปลงไม่ได้ไปเหรียญเงินมาตั้งนานแล้วอยากกลับร่างตัวเองอะดิถ้าอยากกลับร่างตัวเองนะได้เดี๋ยวเราปล่อยคืนแต่สัญญากับเราข้อนึงได้ไหมนายอะต้องสัญญากับเรานะว่าถ้าเราปล่อยนายวันนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตายเนี่ยนายเป็นคนคุมนรกใช่ไหมนายห้ามเอาวิญญาณเราลงไปนรกนะโอเคเปล่าโอเคเปล่าซึ่งแน่นอนนะคะเดวิลอยากกลับร่างเดวิลก็ตกลงโอเคดิวนะคะก็เดวิลเรื่องนี้มันจะดูงงๆนิดนึงนะไม่เหมือนเดวิลปกติค่ะหลังจากนั้นนะคะเดวิลก็ยังเป็นเพื่อนกับแจ็คอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันทำไมนะปรากฏว่าวันหนึ่งแจ็คก็แบบอยากกินผลไม้บนต้นอะไรเงี้ยก็แบบหลอกเดวิลอีกประมาณว่าเดวิลนายแข็งแรงกว่าเรานายปีนไปเก็บผลไม้ให้เราบนต้นไม้หน่อยดิเดี๋ยวเรารออยู่ข้างล่างเราแบ่งกันกินนะก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เดวิลเชื่อนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเดวิลก็เชื่อแล้วก็ปีนขึ้นไปเก็บผลไม้ให้แจ็คค่ะถามว่าเดวิลปีนขึ้นไปแล้วแจ็คทำอะไรแจ็คไปแกะสลักไม้กางเขนปักเอาไว้ที่โคนต้นไม้เดวิลลงไม่ได้แจ็คก็ไปตกลงกับเดวิลอีกรอบประมาณว่านายอยากให้เราเอาไม้กางเขนออกใช่ไหมล่ะนายสัญญากับเราก่อนนะเพื่อความชัวร์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตายห้ามเอาวิญญาณเราลงนรกเด็ดขาดเลยนะเดวิลก็ทำอะไรไม่ได้นะคะอยากลงจากต้นไม้ก็เลยตกลงไปตามนั้นค่ะซึ่งเรื่องราวก็ดำเนินไปแบบนี้นะคะจนกระทั่งถึงวันนึงค่ะที่นายแจ็คเนี่ยก็ตายจากไปจริงๆนะคะปรากฏว่าพอตายปุ๊บเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าก็ความเชื่อปกติจะไปสวรรค์หรือจะไปนรกใช่ไหมแจ็คเป็นคนแบบนี้คิดว่าสวรรค์รับตัวไหมคะฝั่งสวรรค์ก็บอกว่าไม่เอาแจ็คนายคุณสมบัติไม่ผ่านห้ามมาสวรรค์เด็ดขาดปกติคนที่โดนปฏิเสธจากสวรรค์ต้องไปทางไหนต้องไปนรกใช่ไหมปรากฏว่าแจ็คก็เดินไปที่ The Gate of Hell หรือว่าประตูนรกนั่นเองเดวิลก็บอกว่าไม่แจ็คเราสัญญากับนายไว้แล้วเรารับวิญญาณนายมาตรงนี้ไม่ได้ดังนั้นนะคะแจ็คก็เลยติดอยู่ในระหว่าง2โลกค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงเดวิลก็เลยให้ตะเกียงอันนึงกับแจ็คนะคะบอกว่าแจ็คเอาตะเกียงไปนะไปเดินส่องหาทางของนายเองไปเดินตามหานรกของนายเองเพราะนรกของเราอ่ะไม่รับนายเข้ามาอยู่หรอกนะคะเขาก็เลยบอกว่าวิญญาณของแจ็คเนี่ยนะคะติดอยู่ระหว่าง2โลกค่ะเดิน2ตะเกียงเดินไปเพื่อหาที่อยู่ของตัวเองมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้นี่แหละค่ะแล้วถามว่าเรื่องราว2เรื่องนี้ที่วิวเล่าเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงแล้วมันไปเกี่ยวกับฟักทองได้ยังไงนะคะก็ต้องบอกว่ามันย้อนกลับไปที่ประมาณศตวรรษที่8ค่ะตอนนั้นเนี่ยศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะคะมีการย้ายวันสำคัญวันนึงค่ะคือ All Saints Day เนี่ยไปที่วันที่1 November หรือว่า1พฤศจิกายนนั่นเองค่ะ
ดังนั้นเหมือนคริสต์มาสวันที่25วันที่24กลางคืนก็ต้องเป็นคริสต์มาสอีฟใช่มั้ยวันที่31ตุลาคมตอนกลางคืนก็เลยกลายเป็น All Hallows Eve หรือว่าที่กลายมาเป็นคำว่า Halloween นั่นเองค่ะทีเนี้ยศาสนาคริสต์เนี่ยก็ค่อนข้างจะได้รับอิทธิพลจากศาสนาต่างๆที่เป็นศาสนาท้องถิ่นก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้ามาใช่มั้ยคะดังนั้นความเชื่อของชาวเคลติกไอ้ที่จัดเทศกาลบอนไฟอะไรต่างๆเทศกาลปล่อยผีก็เลยมาปะปนกับไอ้เทศกาล All Hallows Eve นี่แหละค่ะที่สำคัญนะคะเรื่องราวของแจ็คมันก็ดูฟิตอินตะเกียงของแจ็คเนี่ยบางที่ก็บอกว่าเป็นหัวผักกาดแกะสลักเอาเทียนใส่เข้าไปเหมือนกันเอามันก็คล้ายๆกับความเชื่อของชาวเคลติกดังนั้นปนกันไปปนกันมาค่ะตะเกียงของแจ็คกับความเชื่อของชาวเคลติกก็เลยยัดรวมกันเข้ามาในวันฮาโลวีนตอนนั้นนี่แหละค่ะแต่เอ๊ะแล้วมันเปลี่ยนจากหัวผักกาดมาเป็นฟักทองได้ยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วฟักทองค่ะเป็นพืชประจำถิ่นที่อเมริกาเหนือนะคะคือที่ยุโรปแต่เดิมเนี่ยไม่มีฟักทองเนาะซึ่งประมาณปี1584ค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ชาวยุโรปเนี่ยกำลังสำรวจอเมริกาอะไรต่างๆอยู่นะถือว่าเป็น The New Land เป็นดินแดนใหม่ประมาณนี้ใช่ไหมคะตอนนั้นค่ะมีชาวฝรั่งเศสคนนึงนะคะชื่อว่าคุณคาเทียเนี่ยเขาเดินทางไปที่อเมริกาแล้วก็ไปสำรวจบริเวณเซนต์ลอเรนซ์ปัจจุบันนี้นี่แหละค่ะไปถึงเขาก็ไปเจอกับผลไม้ชนิดนึงเขาก็แบบบรรยายว่าโอ้มันเป็นไจแอนท์เมลอนมันเป็นแบบเมลอนยักษ์อ่ะคือที่ยุโรปมีแต่ผลเมลอนนะคะอันนี้แบบเมลอนยักษ์สีส้มๆไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรดีนะคะหลังจากนั้นนะคะชาวยุโรปก็เลยได้เริ่มรู้จักฟักทองนี่แหละค่ะแล้วก็ตั้งชื่อไปตั้งชื่อมากลายเป็นพัมคินส์นั่นเองนะคะซึ่งฟักทองที่อเมริกาเนี่ยมันมีเยอะมากเรียกได้ว่าเป็นพืชประจำถิ่นเลยว่าอย่างนั้นเถอะค่ะดังนั้นนะคะในช่วงประมาณทศวรรษที่1800ค่ะตอนนี้ในยุโรปพวกชาวไอแลนด์เขาก็ฉลองฮาโลวีนกันมาแล้วใช่ไหมคะด้วยการแกะสลักหัวผักกาดมาตลอดปรากฏว่าในช่วงนั้นค่ะเขาก็อพยพกันมาจากยุโรปมาอยู่ที่อเมริกาค่ะมาถึงปรากฏว่ามาเจอฟักทองเฮ้ยแกฟักทองมันเหมาะที่จะใช้แกะสลักมากกว่าหัวผักกาดอีกมันแกะง่ายกว่ามันสวยกว่าทรงมันก็แบบดูสวยกว่าหัวผักกาดแกะออกมาแล้วมันแปลกๆอ่ะดังนั้นนะคะเขาก็เลยเริ่มหันมาใช้ฟักทองในการแกะสลักแจ็คโอแลนเทิร์นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะและหลังจากนั้นนะคะวัฒนธรรมนี้ก็แพร่กระจายไปทั่วอเมริกาเริ่มฮิตขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการตลาดเข้ามาอะไรต่างๆดังนั้นเทศกาลฮาโลวีนก็เลยกลายเป็นหนึ่งในเทศกาลฮิตในอเมริการวมถึงฟักทองแกะสลักก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของฮาโลวีนนี่แหละค่ะหวังว่าทุกคนจะได้คำตอบนะคะว่าฟักทองแกะสลักเกี่ยวอะไรกับฮาโลวีนค่ะเป็นไงบ้างถ้าใครมีความเห็นต่างยังไงหรือว่าเจอข้อมูลอื่นมาก็คอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้นะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจริงๆเรื่องราวของเดฟิลนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะสำหรับใครที่ดูเรื่องลูซิเฟอร์มาก็น่าจะอยากรู้เกี่ยวกับเดฟิลซึ่งดูฉลาดกว่านี้หลายเท่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าวิวจะมาเล่าเรื่องเดฟิลโดยตรงให้ฟังแล้วกันค่ะสัญญาว่าเดฟิลมันไม่ได้งูขนาดเนี้ยคือเรื่องนี้มันแบบเป็นนิทานอธิบายเหตุนะทุกคนดังนั้นช่างมันเถอะค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ